ชื่อว่าสินครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะโบราณคดีส่วนผู้หญิงที่นั่งข้างๆผมเนี่ยครับเธอมีชื่อว่าดอกพุธเป็นเพื่อนกับผมเองครับตอนนี้เรากำลังเดินทางมาที่อำเภอขวาวศรีนรินทร์เพื่อทำรายงานส่งอาจารย์ในเรื่องเครื่องเงินและศิลปะการแสดงกันตรึมของชุมชนชาวอำเภอขวาวศรีนรินทร์ทราบว่าที่แห่งนี้ครับมีทั้งศิลปะวัฒนธรรมและโบราณสถานที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งทางอาจารย์ของผมครับได้ติดต่อกับปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ไว้แล้วครับก็เพราะเธอคนนี้นี่แหละครับเพราะเธออยากมาเจอช้างอยากเห็นปราสาทอยากเห็นท่าร่ายรำกันตรึมแต่ดูเธอสิครับพอได้ขึ้นรถมาได้รับลมเย็นๆก็หลับไปเลยครับลุงป่วนไหมครับครับใช่ครับอ๋อผมครับผมชื่อวสินครับส่วนเพื่อนผมครับชื่อดอกพุธครับเราสองคนครับมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับพอดีอาจารย์นะครับที่มหาวิทยาลัยครับเขาแนะนำมาให้มาหาลุงป่วนครับแล้วทำไมไม่โทรมาก่อนจะได้ไปรับอ๋อไม่เป็นไรครับลุงพอดีผม2คนเดินทางมาเองสะดวกกว่าครับแล้วอีกอย่างก็เกรงใจลุงด้วยครับใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นไปกินน้ำกินท่าก่อนครับขอบคุณมากมากเลยครับครับลุงเรื่องกันตรึมใช่ค่ะหนูเนี่ยอยากรู้เรื่องของกันตรึมแล้วก็เพลงกันตรึมแล้วก็ท่ารำกันตรึมด้วยคุณลุงสอนหนูได้ใช่ไหมคะไม่ได้ได้แต่พวกปึกเกลือมพวกนี้ได้อยู่แต่กันตรึมนี่ไม่ได้แล้วอย่างนี้หนูต้องทำยังไงอะคะมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งครับนี่นางเขาสอนหนูได้ใช่ไหมคะได้ครับลุงส่วนผมครับผมอยากเรียนแกะสลักลายปลาเกลือมาครับลุงพอจะสอนผมได้ไหมครับสอนได้อยู่แต่มีลูกศิษย์มาฝึกใหม่แล้วครับผมครับยินดีต้อนรับสู่เมืองสุรินทร์นะครับมีอะไรสอบถามผมได้นะครับครับพวกหนูสองคนคืนนี้นอนที่นี่นะครับครับเทพเก็บของหน่อยดีเลยครับลุงเย็นนี้เรามีตลาดนัดสินค้าชุมชนบ้านเราเดี๋ยวผมจะพาเขาไปหาซื้อของมาทานกันนะครับดี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 มากเลยดีมากเพราะงั้นเดี๋ยวเก็บกระเป๋าตามผมมาเลยนะครับขอบคุณมาก
รู้จักไหมครับนี่อะไรนี่คือจิ้งหรีดตัวมันอยู่ใต้ดินที่ส่งเสียงร้องจิ๊บ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 เนี่ยครับจิ้งหรีดแล้วเขาเอาไปทำอะไรอะคะอย่าบอกนะว่าเอาไปกินอะเขาเอามากินครับวสินลองดูหน่อยไหมอร่อยมากเลยทำไมถึงปากฉันอะลองดูนะครับอร่อยเดี๋ยวอีกตัวแล้วกันนี่เธอจะกินไปอีกเหรอกรุบกรุบกรอบกรอบอร่อยลองหน่อยไหมไม่เอาอ่ะอร่อยครับเออแล้วอย่างนี้ครับป้าขายจานละเท่าไหร่ครับจานละ20 บาท20ผมเหมาหมดเลยป้าโอ้ขอบคุณมากลูกเหมาเลยป้าใส่ถุงเลยครับใส่ถุงเลยป้าเอาหมดเลยเหรอเอาหมดเลยครับจะกินหมดเหรอเนี่ยแบ่งแกไงไม่โนนึงไม่ใส่เลยป้าเอามาเลยครับกันเลยนะคะใช่ครับป้า60 บาทค่ะเงินยืมเลยอ้าว60 บาทค่ะจะเป็นทอนมีทอนลูกโอเคค่ะอ่ะให้ลูก3 ทอนทอนกินได้เหรอได้ได้ได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะโอกาสหน้ามาใหม่เด้อครับพี่พาเพื่อนมาจากกรุงเทพวสินกับบอกพุ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัปสราเนี่ยเขาเป็นหลานของแม่เนตรนางที่คุณดอกพุธจะไปเรียนกันตรึมด้วยนะครับยังไงคะอ๋อเขาเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเขามาทำงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเงินกับการแสดงกันตรึมของอำเภอเราจ้ะใช่ค่ะดิฉันมาศึกษาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของที่นี่แล้วก็เรื่องของการดำเรื่องของการแสดงค่ะน้องอัปสราก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะครุศาสตร์สาขานาฏศิลป์อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์น้องรำเก่งมากๆเลยนะครับพี่ก็ชอบน้องกันไปมีหน้าหุ่นดีก็เห็นหมดแล้วคนเดียวอ่ะเปล่า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 ไม่มีอะไรหรออันนี้ย่างตัวประหลาดอะไรครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอันแก๊สบ๊อบค่ะเนี่ยหากินได้เฉพาะสุรินทร์เท่านั้นนะคะเอ้าทำไมล่ะครับมันเป็นอาหารพื้นถิ่นนะคะแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะคะเนี่ยอันนี้ต้องถามป้าดูค่ะป้าคะตอนแรกก็คือเอากบมาลอกหนังลอกหนังแล้วก็ทำความสะอาดล้างกบให้สะอาดแล้วก็ควักไส้ออกแล้วก็สับปรุงเครื่องด้วยต้นหอมมีตะไคร้มีพริกกระเทียมก็เอาไปสับรวมกันแล้วก็เอามาคลุกให้เข้ากันอย่างเงี้ยแล้วก็เอากบมายัดไส้เข้าไปคืนจะได้เป็นกบยัดไส้รสชาติของบ้านเราแบบสมัยโบราณใส่มะพร้าวไปด้วยค่ะจ้ะก็ทำอย่างเงี้ยค่ะทำเอามายัดไส้คืนค่ะใส่เครื่องเทศให้เยอะๆมันจะได้หอมๆค่ะเนี่ยก็พอเป็นเราก็เอาเชือกมัดต้องเอาเชือกกล้วยบ้านเราอ่ะเอามามัดทำเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นกบยัดไส้จ้ะคุณหนูคุณต้องลองรับรองถูกใจแน่ครับเดี๋ยวลองดูสักชิ้นตาแกเลยเมื่อกี้นู่นจิ้งหรีดของเราตาแกเลยตาแกรับรองว่าติดใจแน่ลองดูเลยครับไตรชโลนเทพโบกับไตรชโลนเลยชโลนค่ะติดใจแน่นอนค่ะกินเลยครับกินเลยลองดูค่ะลองดู
ตรชโลนก็เมียนตรกรันเหนื่อยไหมคะหืมแผลมากเลยสงสัยพี่ดอกกูจะกินโดนพริกแน่ๆเลยน้ำอ่ะน้ำใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหแต่ไม่เป็นไรฉันชอบอ่ะแกฉันว่ามันอร่อยมากเลยอ่ะนี่ฉันเอาสองไม้เลยนะคะจ่ายตังค์เออจ่ายตังค์เลี้ยงน้องค่ะเลี้ยงน้องแล้วไม่เอาไตรชโลยนะครับไม่รู้จักค่ะไม่กินมันโค้งๆอ่ะโค้งๆอร่อยโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเต้วนี่ครับเนี่ยเนี่ยวันเดียวกันตรึมพองเดียวกันตรึมพองเนาะโอ้เนี่ยโมไปมึงจากกรุงเทพศิลปากรนู่นน่ะจ้าโอ้จะได้เลยค่ะได้เลยยินดีต้อนรับนะพ่อค่ะเนี่ยอัปสรามาแน่นู่นี่เพื่อนเขามาเรียนกันตรึมจ้ามาศึกษาศิลปะด้วยค่ะคืนบ้านเราอ่ะอายุกระเป๋าเอากระเป๋าเก็บก่อนก็ได้ลูกพาเพื่อนไปค่ะโมรินศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้คอนยืงเนาะจากกันตรึมสระยืงอำเภอขวาวสินรินนี่สุดยอดเฮ้ยเอาค่ะจ้าเอาสรูลบูแล้วจ้าคือสรูลบูไหนสมัยเมียนอุ้ยเตะอย่างใต้อย่างสตางโอ้อย่างสตางจ้าใจเย็นนะใจเย็นเย็นเอานี่เลยเอานี่เลยที่ไปนี่เหมือนกันไหมเหมือนเพี้ยเลยใช่ไหมแต่เสียอย่างเดียวนี่ไม่ขาวชื่นไปแล้วมันขาวหมดทำใช้ได้เดี๋ยวนี้มันระเบิดครับลายมะลิครับนี่อันนี้คือดอกมะลิตัดกลีบดอกมันห่างนะครับมันห่างและไม่มีดอกพริกตรงมันนี่ไม่มีดอกพริกมีแต่ก้นหอยรู้จักไหมก้นหอยตรงนี้ใช่ไหมครับก้นหอยครับมีแต่ตรงนี้ก้นหอยนี่แหละก็เรียกว่าดอกมะลิลุงครับผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งครับคือเครื่องมือนี่ครับมันสามารถดัดแปลงให้มันดูทันสมัยได้ไหมครับลุงได้อยู่ดัดแปลงทันสมัยได้อยู่แต่ลุงไม่ค่อยถนัดในเรื่องทำดัดแปลงเป็นสมัยใหม่เลยลุงก็ทำตามพวกนี้ที่เครื่องมือเก่านั่นแหละครับคือมันมีของขลังมันมีเสน่ห์อยู่มันคือมันมีของขลังอยู่ผมว่าเหมาะแล้วแหละครับลุงกับการที่ใช้เครื่องมือนะครับอันนี้เก่าๆแบบนี้นะครับกับงานเครื่องเงินนะครับที่เป็นเครื่องเงินโบราณอย่างเงี้ยครับมันมีเสน่ห์แล้วก็มันมีความเป็นมนต์ขลังครับทําให้คนรุ่นหลังเขาไม่ลืมความเป็นรากเหง้าของตัวเองครับลุงครับใช่ครับดีแล้วที่คิดได้อย่างนี้มันดีมากๆเลยเพราะว่าลุงอายุมากแล้วนี่แก่ลงทุกวันโอ้ลุงแก่อะไรลุงยังไม่แก่สักหน่อยครับลุงยังแข็งแรงอยู่เลยนี่คนที่จะสืบทอดทายาทต่อลุงนี่สิทธิ์เอกนั่งอยู่ข้างๆแล้วครับลุงพร้อมที่จะสืบทอดนี่วิชาดีๆจากลุงแล้วครับว้าวดีมากผมจะเป็นอะไรหนึ่งครับลุงผมจะตั้งใจฝึกฝนให้ดีที่สุดครับที่พูดแบบนี้อยากจะเรียนอีกรายหนึ่งไหมใช่แล้วครับลุง
ี่วสินเป็นแฟนกับพี่ดอกพุธหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยเปล่าเปล่าเปล่าครับเราสองคนเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนเรียนที่มหาลัยครับถามทำไมล่ะจ๊ะน้องแค่อยากรู้เฉยๆค่ะไม่มีอะไรโอ้ครับเออวสินครับพี่ดอกพุธล่ะเขามีแฟนหรือยังอย่านั่นนะพี่ใครจะเอาลิงแสมทำเมียพี่ดูดิโอ้ฉ่ำขนาดนั้นพี่ดูแม่คะอยากจะรู้ว่าคำว่ากันตรึมเนี่ยมันมีที่มาว่ายังไงบ้างคะกันตรึมนี้มาจากจังหวะเสียงกลองโจ๊ะพรึมพรึมค่ะโจ๊ะพรึมพรึมเขาเรียกว่าเป็นกันตรึมพื้นบ้านอีสานใต้โดยภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณแม่เนี่ยอยากเล่นเพลงกันตรึมคืออะไรคะอ๋อตอนในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้เสด็จเมืองสุรินทร์ในปีพ.ศ. 2498ลูกในตอนค่ำหลังจากเสวยพระขยาหารท่านได้ทรงทอดพระเนตรการแสดงพื้นเมืองเรียงถวายพระพรเป็นภาษาเขมรลูกจะมีการเรียงจังหวะโนเกลจะซึ่งชื่อกันตรึมชื่อโนเกลเป็นเพลงพื้นเมืองของชาวสุรินทร์พอหนูฟังคุณแม่พูดแบบนี้แล้วเนี่ยหนูรู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะนี่ถ้าหนูเอาเรื่องแบบนี้เนี่ยไปเขียนแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยหลายคนก็คงจะประทับใจเหมือนกับหนูแน่ๆเลยใช่ค่ะถึงแม้ว่าหนูเนี่ยจะรำไม่เป็นร้องไม่เป็นแต่ว่าถ้าหนูได้ไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาก็คงจะประทับใจเหมือนที่หนูประทับใจวันนี้แน่ๆเลยค่ะสุดยอดค่ะขอบใจมากๆเลยที่วัยรุ่นคนรุ่นใหม่นี่สนใจศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้เราคุณเล็กคนลูกนะลูกขอบคุณขอบใจมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เอาอย่างนี้ดีกว่าหนูจะให้คุณแม่เนี่ยร้องเพลงกันตรึมให้พวกหนูฟังได้เลยค่ะแล้วก็ให้วสินแล้วก็อัปสราแล้วก็พี่สุเทพไปรำด้วยได้เลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะนางเนี่ยร้องกันตรึมมาโกนแม่สังคึมไม่มีชื่อลืมจานมณีพี่ชายบัญชาน้องนำเนียงมาสืบการตำนานเรื่องต้องกราบขอโทษอย่าโกรธเคืองชาวบ้านชาวเมืองได้ฟังเรื่องของนางโมปีนาคนประสาแม่เนียงสะดาเพลงจำเรียงกันตรึมอีสานใต้โมปีนาเขาว่ามาจากไหนจะร้องเขาแม่แปลไทยจริงใจโปรดได้ฟังไปแย่รังเต้นนะจ๊ะก็มาอดรังสบายกันรังกับเขาตั้งภาษาไทยบอกเขาว่าจริงหรือผู้หญิงผู้ชายจับมือแปลงว่าจับได้มันลือคือไม่ได้ยินเด็กสีนอนกินรัวดนาใครประจงประรักคือประหกไรประไรขมิ้นลำไม่กินอันนี้เป็นปราสาทแก้วครับเฮ้ยเหมือนชื่อวัดใช่ปะเนาะใช่ใช่เลยปราสาทแก้วนี่ก็อ่านหน้าวัดนี่อ๋อเออก็ขณะนี้ก็จะเป็นปราสาทแก้วครับก็เป็นปราสาทที่สร้างด้วยอิฐนะครับครอบด้วยไม้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเป็นโบสถ์ของวัดนะครับใช้ประกอบศาสนพิธีจะเห็นได้ว่าเป็นไม้โบราณเนาะไม้โบราณเพราะว่าทางกรมศิลปากรเขายกขึ้นเป็นโบราณสถานมันก็เลยซ่อมแซมไม่ได้ตรงนี้คือห้ามซ่อมแซมเลยเหรอคะ
ครับก็ยังคงสภาพเดิมแบบนี้ไว้ที่แกศึกษามาวัสินทำใช่ปะใช่กำลังเล็งดูอยู่เนี่ยข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบพระขอพรกันโอเคข้างในนีเดี๋ยวเรากราบพระก่อนนะครับนี่ก็เป็นองค์พระปืดเนาะที่เราจะมาอธิษฐานแล้วก็ยกเสียงไทยงั้นผมขอยกเป็นคนแรกครับคนแรกเหรอ ได้ขอคนแรกปะก็ได้อ่ะเดี๋ยวให้ต้องอธิษฐานก่อนใช่ไหมใช่ต้องอธิษฐานแล้วก็ยกถ้าสมมติว่าเรายกครั้งแรกแล้วเรายกขึ้นเราก็อธิษฐานเหมือนเดิมครั้งที่สองถ้ายกไม่ขึ้นแสดงว่าคำอธิษฐานของเราจะเป็นจริงใช่โอ้โหขอทางหน่อยครับรอจะรอดีกว่าสิงสิบขึ้นไปข้างบนเลยดังคำอธิษฐานเลยที่อัศราบอกเมื่อกี้เลยครับนี่หรอเมื่อกี้แกล้งมาเนี่ยไม่ได้แกล้งครับยกไม่ขึ้นจริงๆหนักมากพี่ว่าสิ่งอธิษฐานว่าอะไรคะไม่อยากรู้หรอกอัศราล่ะไม่ลองขอพรดูล่ะอัปสราจะอธิษฐานว่าอะไรเนาะหลวงพ่อเจ้าขาหนูขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ชีวิตหนูและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความโชคดีและหนูอยากถามว่าผู้ชายที่มาจากกรุงเทพคนนี้เป็นเนื้อคู่ของหนูไหมหากเป็นดังคำอธิษฐานขอให้หนูยกองค์หลวงพ่อขึ้นในครั้งแรกและในครั้งที่สองหากเป็นดังคำอธิษฐานขออย่าให้ยกองค์หลวงพ่อขึ้นด้วยเถิดเจ้าค่ะแล้วพี่เทพล่ะคะอยากขอพรบ้างเหรอไม่พี่เคยมาอธิษฐานแล้วงั้นดอกพุธขอร้องบ้างได้ไหมอ่ะได้สินี่เราก็มาถึงแล้วนะครับปราสาททองสวยมากเลยก็เป็นปราสาทโบราณที่มีความสวยงาม
เหมือนดอกพุธเลยวัตถุโบราณแล้วเหรอคอยดูนะก็เป็นปราสาทที่เขาสร้างจากอิฐนะก็ในทุกปีเขาจะมีการรำบวงสรวงองค์ปราสาททองแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงประจำทุกปีจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษาครับไหว้ไหว้ได้ไปแล้วดอกหกครั้งดอกหกครั้งอายุประมาณ 1,000 ปีแล้วนี่นี่ก็ถูกฐานประมาณ 30 ปีได้ไหมฐานฐานเนี่ยเกิดมาเห็นฐานนี่เกิดมาเห็นก็เป็นปราสาทที่เขาสร้างในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เป็นชาวเขมรที่อพยพมาแล้วก็ได้มาสร้างไว้คุณนะคะคุณวสินจะเห็นได้ว่ามันจะอยู่สูงขึ้นมานะก็จะเป็นอยู่เนินข้างล่างก็จะเป็นฐานอิฐถมด้วยดินอีกครั้งหนึ่งพี่จะพาไปดูที่นี่มีแคมป์ช้างด้วยหรอแคมป์ช้างแกจะได้ขี่ช้างแล้วนะมุ้ยดีใจด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกจะได้เจอช้างแล้วป่ะถ้าอย่างนั้นมาครับลองขึ้นดูดีกว่าเนาะมาขึ้นได้ด้วยเหรอคะได้มาเดี๋ยวลองขึ้นดูเลยนั่งเลยจะทำอะไรพี่นะตัวเนี้ยชื่อพลายป๋องครับชื่อพลายป๋องเหรอมาเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้โอเคค่ะเป็นไงวะสินฉันได้มาเจอช้างแล้วนะคุณตายตาหลับแล้วแหละอุ้ยคุณมากเลยนี่อัศราลองขึ้นดูสิขึ้นด้วยกันเลยป่ะนี่น้องกูช้างอ้าวเมื่อกี้ก็ยังเห็นให้พี่ขึ้นอยู่เลยกลัวไงขึ้นนะลองดูนะนั่งดิลองขึ้นดูทำได้พี่ยังทำได้เลยอ่ะลองดูไม่ต้องกลัวขึ้นเลยเฮ้ยทำนั้นอีกทีทายอยู่สุดยอดเลยนี่วสินใกล้ๆหน่อยสิวสินเนี่ยมุมเนี้ยมุมนี้ได้ขอบคุณพี่เทพมากเลยนะคะที่พาพวกเราสองคนเนี่ยมาที่ปางช้างแห่งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ดอกพุธเนี่ยได้ยืนใกล้ชิดกับช้างขนาดนี้แล้วกลัวไหมนะก็กลัวนะคะแต่ว่าพออยู่ใกล้พี่เทพแล้วเนี่ยดอกพุธก็หายกลัวเลยอะมาสุรินทร์ครั้งใดก็อย่าลืมนึกถึงพลายช้างที่ชื่อสุเทพก็แล้วกันแซวแต่คนอื่นอ
ศาสตร์และศิลป์ในถิ่นฐานบ้านเฮาที่ปอกแก่แม่เฒ่าเราสืบสานนานมาคือหัตถกรรมอันเลิศล้ำภูมิปัญญาประเพณีล้ำค่าตระการตายุคโบราณหมดจากนานาลังออกพรรษาบ้านเฮาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเรามาประสานร่วมใจกฐินผ้าป่าลูกหลานมาจากแดนไกลมาร่วมงานบุญใหญ่เทศกาลประจำปีมานุ่งผ้าไม้ใส่ประเกื้อมเริ่มกันตรึมตรึมโจ๊ะตรึมตรึมสนุกสนานเฮฮามาไหว้พระเปิดจุ่มบ่อปลาโอนใหญ่ตาสืบสานภูมิปัญญาควาวศิลนรินนี่น้องอัศราพี่แต่งตัวแบบนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะดูตลกไหมอ่ะสวยมากเลยค่ะพี่ไม่คิดว่าพี่จะใส่ชุดนี้ได้สวยขนาดนี้เหมือนแม่หญิงกาลเกตในเรื่องบทเพสันนิวาสเลยจริงเหรอใช่ค่ะพี่ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลยอ่ะรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกเลยอ่ะไม่ต้องตื่นเต้นค่ะใจเย็นๆเออเรานี่ว่าแต่ว่าสินกับพี่สุเทพเขาไปไหนอ่ะน้องก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะคะอ๋อใช่วันนี้นะคะนายอำเภอคนใหม่เขาจะมาเยี่ยมชุมชนของเราด้วยนะคะจริงเหรอนี่ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ไม่เคยลำกันตรึมด้วยอะไม่ได้หรอกค่ะพี่เพราะว่าการที่นายอำเภอคนใหม่มาเยี่ยมเรานะคะถือว่าเป็นเกียรติของชุมชนเรามากเลยค่ะอย่าพึ่งดิวะอย่าพึ่งหาเรื่องดิเร็ว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 สุเทพเร็วเร็วเร็วของดีเร็วเร็วอะไรอ่ะพี่เทพพี่ตั้งใจทำเข็มขัดเงินให้น้องใส่รำในวันนี้แต่มันหลุดไปข้อหนึ่งจนเดือดร้อนลุงป่วนแกซ่อมให้แต่ตอนนี้ลุงป่วนซ่อมได้แล้วเลยมาช้านิดหนึ่งมาพี่ใส่ให้นะพี่จ๋าก็สินถือNo, no, no.
คุณทุกคนมากเลยที่มาแสดงในวันนี้ค่ะครับแล้วทีมงานมีทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยประมาณ20คนค่ะ20คนนะค่ะเขาเรียกว่ารำกันตรึมค่ะรำกันตรึมใช่ไหมมีความหมายไหมที่รำเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่ค่ะมีความหมายค่ะเกี่ยวกับเพลงก็เกี่ยวกับพื้นบ้านตาจัสโรค่ะเป็นเพลงโบราณคัดกรองมาจากกลุ่มศิลปินแม่สุพจน์ค่ะจ้าแม่เป็นคนประพันธ์เพลงแม่สุพจน์เป็นคนประพันธ์เพลงจ้าแล้วแม่เนตรนางก็จ้าสืบสานต่อเนาะจ้าร้องโตมาค่ะร้องโตมาเป็นลำที่สวยงามมากค่ะค่ะเป็นวัฒนธรรมจากันตรึมเรานะคะครับแล้วคนนี้ลำไม่ค่อยเก่งนี่เพราะอะไรครับแกหนูมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะมาเพื่อมาเพื่อศึกษาเรื่องของกันตรึมนี่แหละค่ะอ๋อมาศึกษากันตรึมใช่เป็นนักศึกษาใช่ไหมใช่ค่ะอยู่คณะอะไรครับศิลปกรค่ะอยู่ศิลปกรศิลปกรมาศึกษานะถึงว่าทำไมลำยังขัดเขินอยู่เนาะค่ะแต่ดีครับก็จะได้เอาศิลปะวัฒนธรรมกันตรึมซึ่งเป็นขวาวศิลป์ลินค่ะครับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับผมมาเป็นในอำเภอเพิ่งมาใหม่แล้วก็ได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับรู้ยินดีมากเลยแล้วก็จะได้ช่วยกันสืบสานนะครับส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างจ้าขอบคุณครับท่านนายอำเภอค่ะจะเรียนเชิญป้อนรำกันตรึมด้วยกันค่ะกับพวกเรานะคะได้ครับผมแต่เราไม่ค่อยเป็นนะจ้าเริ่มกันตรึมค่ะเนียงเอ้ยสมอ้อยกำลังเจิดเนียงพังน้อภัยโรดสาวอุปธรรมจากการก็ไม่เมียนบ้านเอ้ยรำคาญปราณเสรยเด็ดนางเนียงเนื้อครับเดี๋ยวกลับกันครับยังเป็นสุดเลยครับคุณตาไม่ได้ทางนั้นครับพ่อเขาเรียนถึงสูงครับเขาคิดถึงกันจะไปมาแบบขอบคุณครับขอบคุณครับผมสองคนต้องขอขอบคุณครอบครัวนะครับแล้วก็แม่เนตรนางมากๆนะครับที่ถ่ายทอดวิชาให้กับพวกเราสองคนเราสองคนก็ไม่มีอะไรนะครับที่จะตอบแทนนอกจากการขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อกับแม่ทั้งสองคนครับดีต้อนรับจ้าลูกดีต้อนรับขอบคุณมากมากเลยครับพ่อและแม่ครับขอบคุณครับถึงเลิศเลิศขอบคุณมากเราตลอดปลอดภัยเด้อไม่มีตรบดินบ้านจนจะบ้านจูบแต่น้องเปรี้ยเตี้ยแตงบอลทำใจปรารถนาถึงกลับประกาศสู้นะปองเด้อจ้าโชคดีครับเราขอบคุณอัศราแล้วก็
สุดเท่มากๆเลยนะคะที่อยู่กับพวกเราตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่แล้วก็คอยเป็นเพื่อนพวกเราด้วยนะคะยังไงเราสองคนเนี่ยจะไม่มีวันลืมพวกเธอสองคนแน่นอนขอบคุณจริงๆค่ะงั้นพวกหนูขอตัวก่อนนะคะจ้าค่ะขอบคุณมากครับเริ่มในกรอบอีกครั้งครับจะสบายดีครับดูจะพูดยังไงดร.พุทธัสผมมีเรื่องสมองว่าไงคะมองสไลน์เนียงฮะมองสไลน์เนียงแปลว่าอะไรล่ะคะถ้าอยากรู้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะสมองวันนั้นที่อธิษฐานอะไรที่วัดคะอ๋อวันนั้นแหละครับที่ก็อธิษฐานให้คำอธิษฐานของพี่นั้นเป็นจริงไงครับบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องกลับแล้วนะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับดูแลตัวเองเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาหานะครับถ้ามีโอกาสเจอกันนะคะครับ อย่าลืมคนอย่างนี้นะครับ ไปแล้วนะแล้วอย่าลืมคิดถึงนะพ่อแม่ครับกลับแล้วครับพ่ออย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบายครับครับพ่อแม่ครับบ๊ายบายครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมคนทางนี้นะครับอย่าลืมคิดถึงเราด้วยนะบ๊ายบายครับไม่เคยคิดเลยว่าการที่หนูชวนวสินมาที่นี่ที่อำเภอขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์แห่งนี้มันทำให้หนูเห็นว่าบ้านนอกไม่ใช่บ้านนอกอย่างที่หลายคนคิดที่นี่มีอะไรมากมายที่ทำให้หนูประทับใจทุกคนที่นี่น่ารักเป็นกันเองช่วยเหลือหนูทุกอย่างเลยทำให้หนูได้พบกับคำว่ามิตรภาพตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวลงมาจากรถหนูไม่เคยคิดเลยว่าอาหารบ้านๆของที่นี่จะอร่อยมากขนาดนี้ถ้าอยากได้อร่อยอย่าลืมด่าดงนะชอบเครื่องเงินที่ลุงป่วนตีมากๆเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีราคาสำหรับหนูกันตรึมที่บ้านแม่เนตรนางก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หนูจะไม่มีวันลืมเสียงดนตรีที่บรรเลงก็ยังคงก้องอยู่ในหูหนูอยู่เลยทุกท่วงท่าที่น้องๆสอนหนูหนูก็ยังคงจดจำมันได้ดีสวยมากค่ะผ้าใหม่ที่นี่ก็สวยนะคะตอนแรกที่หนูเห็นเนี่ยหนูก็ขอคุณแม่เขามางั้นหนูขอผืนนี้เลยนะคะคุณแม่แปลกนะคะคุณแม่เขาก็ให้หนูมาด้วยทั้งที่มันเป็นสินค้าที่มีราคามากพี่จะเอาไปฝากเพื่อนที่กรุงเทพด้วยหนูเชื่อว่ามิตรภาพและรอยยิ้มความอบอุ่นแบบนี้หาไม่ได้จากที่อื่นอย่างแน่นอนค่ะเฮ้ย
คุณพี่สุเทพแล้วก็อัปสรานะที่พาพวกเราสองคนเนี่ยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเฮ้ยสวยเหมือนกันนะเว้ยวะสินสวยดิดูดิเฮ้ยนี่แกจะเอาไปทำแบบวิจัยอะไรอย่างงี้ป่ะวะเออไม่ว่าจะเป็นปราสาททองวัดพระปืดขอให้ลูกเรียนจบได้เถอะอธิษฐานในใจก็ได้มั้งอ้าวเหรอไม่ได้หรอแล้วก็แคมป์ช้างไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าอำเภอเล็กๆขนาดนี้จะมีสถานที่ที่สวยงามอย่างนี้หนูอยากจะขอบคุณพ่อป่วนแล้วก็แม่เนตรนางที่ให้ความเอ็นดูหนูกับวสินทร์เหมือนลูกหลานของท่านแม่ขอบคุณครับนะคะจะมีสักกี่คนอ่ะเนาะที่สวมกอดเราได้ทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากดอกพุธอยากจะบอกว่าดอกพุธรักคนที่นี่ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนดอกพุธสัญญาว่าดอกพุธจะกลับมาที่อำเภอขวาวศรีนครินทร์อีกแน่นอนค่ะสักวันเราจะได้พบกัน